Today, I kindly recall that all in person participants must closely follow all COVID protocols. You and I. No, you're speaking. <laughs> Not when you're, you're speaking. speaking. Huh? Let's do. Must wear a mask at all times unless you are speaking. Yeah. <laughs> it's a bit too late, but. <laughs> <laughs> We have the protocol to follow and this has been uh, instructed from uh, uh, people our friends in WHO เป็นช่วงที่นายอนุทินร่วมประชุมกับทาง UNH นะคะที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ผู้ร่วมประชุมที่นั่งข้างๆสวมหน้ากากอนามัยนะคะนายอนุทินตอนแรกก็ไม่ได้สวมค่ะพอตอนหลังก็หยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาใส่นะคะ นายอนุทิมพร้อมคณะเดินทางไป2ประเทศค่ะระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนประชุมที่ฝรั่งเศสไปนำเสนอความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปที่จังหวัดภูเก็ตในปี2028 mm hmm. แล้วก็เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์21ถึง24มิถุนายนนะคะไปประชุมกับ u n h หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็กลับประเทศไทย26มิถุนายนนะคะ โดยกลับมาถึงปุ๊บนายอนุทินก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อระคายคอและผลตรวจ ATK เป็นบวกค่ะปลัดกระทรวงสาธารณาสุขครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่านายอนุทินติดเชื้อโควิด -19 จริงแล้วก็คาดว่าน่าจะรับเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับเพราะระหว่างการประชุมมีการพบปะพูดคุยจับไม้จับมือกับผู้นําของประเทศต่างๆเป็นจํานวนมากสําหรับการฉีดวัคซีนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกต ว่าคุณอนุทินฉีดไปแล้ว6กเข็มยังติดหรือวันนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันครับว่าฉีดวัคซีนเนี่ยมันป้องกันการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตไม่ใช่ว่าฉีดไปแล้วจะไม่ติดเชือ้อครับครับท่านแข็งแรงดีครับก็คุยกับท่านทั้นรัชก,ก็ยังคุยกันอยู่ครับท่านก็มีเสียงอุ้ยนิดหน่อยนะแต่ยังอื่นแข็งแรงดีครับสมองยังดีมากครับทำงานสั่งการทางราชาการอยู่ครับ okay. ตัวที่บ้านใช่ไหมคะครับที่บ้านครับก็เราก็ดูแลใกล้ชิดอยู่นะครับผมติดตามอาการผมจะติดตามอาการท่านวันละสามเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็จะรีบเพราะว่าท่านท่านท่านประสงค์จะรักษาที่บ้านเพราะว่าอาการไม่มากแล้วคณะแพทย์คณะแพทย์ก็เห็นว่าอาการของท่านก็สามารถดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้แล้วก็รับประทานยาได้ครับ และคุณผู้ชมน่าจะยังจำภาพนี้ได้นะคะเกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะคุณอนุทินฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด6เขม็มและนี่เป็นครั้งแรกเป็นคนแรกที่ฉีดวัคซีนในไทยฉีดซิโนแวคนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีที่แล้วส่วนเข็มที่2ของคุณอนุทินเป็นซิโนแวคจากนั้นก็ฉีดเข็มกระตุน้นตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะเข็ม3เข็ม4เป็นแอสตราเซเนกาเข็มหเข็ม6เป็นไฟเซอร์นะคะ เป็น mRNA แล้วเข็มที่6เพิ่งจะฉีดไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาหรือประมาณ15วันก่อนจะยืนยันติดโควิด19ค่ะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเวลาฉีดวัคซีนไปแล้วฉีดไปแล้วหลายๆเข็มสูตรของการฉีดระยะเวลาของการฉีดจะทำอย่างไรสำหรับเกณฑ์การฉีดเข็มกระตุ้นนะครับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปเข็ม3ต้องห่างจากเข็ม2อย่างน้อย3เดือนเข็ม4 ต้องห่างจากเข็ม3อย่างน้อย4เดือนทุกสูตรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันครับส่วนกรณีที่กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ส่วนคนที่เคยติดเชื้อโควิด1 9สมมติฉีดไปแล้วติดเชื้อโควิด1 9จะไปรับเข็มต่อไปเมื่อไหร่ต้องเว้นระยะไว้อย่างน้อย3เดือนครับคนที่ต้องฉีดมากกว่า4เข็มขึ้นไปจริงๆก็มีนะครับสำหรับคนที่มีความจำเป็นพิเศษเช่น บุคลากรด่านหน้าหรือคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือประเทศนั้นเขามีข้อกำหนดยกตัวอย่างเช่นจะต้องได้รับวัคซีนประเภท mRNA อันนี้ก็ต้องไปฉีดเข็ม4ี่ครับทีนี้ดูหลักเกณฑ์การรักษาสำหรับคุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันว่านายอนุทินเข้าเกณฑ์การรับยาโมนูพิราเวีย เหตุผลเพราะน้ำหนักตัวเกินค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การให้ยาก็คือเป็นคนที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางยืนยันว่าไม่ได้มีสิทธิทพิเศษอะไรค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ลาประชุมครามาวันนี้ก็คือนายจุตรินลักษณะวิสิท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ โดยนายจุรินก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยืนยันตรวจพบเชื้อโควิดหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษแล้วก็ไอซ์แลนด์โดยไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการเกินปกติแล้วบอกว่าจะเวิร์กฟรอมโฮมจะประชุมผ่านระบบซูมค่ะคุณจุรินนี่ก็ไปหลายประเทศเหมือนกันนะคะ เดินทางไปพร้อมคณะค่ะไปไอซ์แลนด์และสหราชาอาณาจักรระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนโดยระหว่างเปลี่ยนเครื่องก็ไปที่เมืองโคเปนเฮเกนเดนมาร์กด้วยก่อนจะกลับถึงไทย23มิถุนายนเพราะกลับมาถึงไทยแล้วเนี่ยก็ไปประชุมต่อที่รัฐสภาด้วยนะคะก่อนที่วันนี้จะลาประชุมครมหลังจากตรวจพบติดโควิดค่ะโดยนายจุรินฉีดวัคซีนแล้ว4เข็มค่ะ ลองไปดูจากภาพบางส่วนนะครับระหว่างที่นายจุรินนั้นไปร่วมประชุมผู้ร่วมงานท่านอื่นๆก็ไม่ได้ส,สวมใส่หน้ากากอนามัยคุณจุรินเองก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจับไม้จับมือแต่ช่วงที่กลับมาประชุมที่รัฐสภาก็ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมแต่ตอนที่อยู่ในต่างประเทศคือทางยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วครับ,ค,รบคุณจุรินก็ ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมต่างๆนะครับทีนี้ภาพรวมค่ะก็มีการเปิดเผยจากนายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรี<ใ>ช่วย<ใ>ว่าการกระทรวงสาธา<ใ>รณาสุข<ใ>ยอมรับนะคะว่าก็เป็นไปได้ว่าตัวเลขผู้ป่วยในระบบที่เฉลี่ยว,วันละ2,000คนจะน้อยกว่าความเป็นจริง10เท่าเป็นไปตามการประเมินทางคณิตศาสตร์แต่ยืนยันนะคะว่าผู้เสียชีวิตก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกค่ะ